อ้าวผิดกฎครับเนี่ยไม่ได้เป็นโจรแล้วเข้ามาในฐานโจรนะครับนี่ไม่ผมไม่ทราบผมไม่ทราบจริงคุณรู้ไหมครับถ้าเกิดผมเข้ามาเงี้ยคุณจะโดนแบนครับคุณต้องร้องเพลงช้างช้างน้อยครับช้าง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 ครับต้องร้องเพลงด้วยนะครับช้าง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 ไม่น้อยครับช้างใหญ่เฮียโอ้ my godเอาละก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมนายนิวทิน28นะฮะก็อันนี้เนี่ยเรามาอัปเดตเซิร์ฟเวอร์เรียลไลฟ์กันนะครับผมซึ่งอัปเดตมีมากมายเลยมีปืนแคสต์นู่นนี่นั่นสุดยอดนะฮะจะมารีวิวทั้งหมดเลยนะครับผมแต่ว่าอัปเดตเนี่ยปืนมีเยอะกว่านี้นะแล้วก็ของมันมีเยอะกว่านี้ด้วยทำไมมันบั๊กเหรอคือจริงๆมันเป็นชุดไอรอนแมนนะครับแต่ว่าเท่มากนะเท่มากจริงๆนะแต่ว่าแม่งบั๊กเลยโอเคนะผมก็สายจะมีเข้าสเตตัสนะครับทีนี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากได้เนี่ยจริงๆจะเป็นชุดไอรอนแมนก็อย่างที่บอกนะครับก็เป็น 1,000 บาทรับไปเลยนะครับ4ชุดเลยนะครับผมใช้ได้ใช้ได้สำหรับเซิร์ฟเวอร์เรียลไลฟ์เนี่ยนะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวอาร์มา3นะฮะ เป็นแอดิทไลฟ์นั่นแหละนะครับอาร์มา3ชัดๆสุดยอดนะครับผมก็ขอขายของให้ตัวเองนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ที่เกิดโปรโมทที่เพจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ไม่เต็มที่นะก็สามารถมาจ้างผมโปรโมทได้นะครับคลิปราคาอยู่ที่400 TMT เท่านั้นนะครับผมแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมนะฮะที่ไม่มีเซิร์ฟเวอร์เล่นนะครับพิมพ์มาเลยครับเข้า YouTube ไปครับแล้วก็พิมพ์ YouTube 28ไม่ก็พิมพ์ครับ youtube.com นะฮะ /28 งี้นะครับผมคลิกเข้าไปเลยครับเจอแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะได้แดกแป๊บนึงนะคือตอนแรกเนี่ยคนเยอะกว่านี้นะครับอัดไปรอบนึงแล้วนะแต่ว่าเนี่ยแป้งหลุดหายไปเว้ยเออนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูสปาวนะฮะก็ย้อนกลับไปดูคลิปแรกก็ได้นะหรือว่ารอดูท้ายคลิปก็ได้เนาะโอเคเราจะมารีวิวปืนบาเลตกันนะครับราคาปืนนี้อยู่ที่300นะฮะก็อันนี้ผมใช้กระสุนระเบิดด้วยนะครับใช้ได้แล้วก็ปืนต่อมาเนี่ยสกายไลเตอร์นะครับผมจะเป็นปืนไฟฟ้าปืนกลไฟฟ้าราคาอยู่ที่300นะครับจำได้ครับจำได้ MK11 เนี่ยราคาอยู่ที่1,500นะเป็นปืนสไนเปอร์ที่แรงสัสคือตรงๆว่าถ้าเกิดแบบเล่นมาเลยเราเล่นไม่ถนัดใช้แล้วเราสามารถซื้อ MK ได้นะเพราะว่าราคามันต่างกันนะครับบาเลตก็แรงเหมือนกันนะแต่ว่า MK เนี่ยไม่ต้องใช้ฝีมือเลยมึงยิงไปเถอะมั่วๆเลยนะก็คุ้มค่ากับการเติมนะซึ่งปืนเนี่ยโหดมากนะพูดตรงๆโหดมากสำหรับส่วนตัวผมที่ผมเคยเล่นจริงนะใช้ได้ปืนนี้ก็แรงอยู่นะครับผมก็เป็นปืนที่แรงนะดาเมจใช้ได้นะครับปืนต่อมาครับเป็นปืนแบบปืนกลนะเหมือนยูซี่อะไรอย่างเงี้ยปืนพกไฟฟ้ารัวนะครับแรงไหมก็ราคาเดี๋ยวจะลืมไม่จดด้วยจดไปนิดเดียวราคาอยู่ที่เท่าไหร่วะ150นะครับผมก็สามารถเติมหน้าเว็บแล้วก็เข้ามาได้เลยนะวันนี้ช่วงต้นรายการนี้เราก็จะมารีวิวปืนกันก่อนนะครับยิงให้ดูไอ้เหี้ยกูจะยิงกูไม่ได้ตัดไอ้ปืนอย่างนี้เราไม่ถึงแรงมากนะเพราะมันรัวมันรัวจริงๆนะนะครับผมก็ปืนต่อมาอะไรวะเนี่ยเชฟ GS5 ว้ามีเดี๋ยวหาหามเอาพวกแบบม็อบก่อนมีม็อบอะไรบ้างเนี่ยไม่ใช่แบบม็อบราชประสงค์นะไม่เกี่ยวกับการเมืองสักนิดไกลๆนี่ก็เป็นเหมือนเป็นพงนะครับเป็นตัวเนาะยิงแล้วน่าจะเป็นสถานะสโลนะครับเดี๋ยวเล่นได้ครับเล่นได้คือยิงก็จะติดสโลมันน่าจะตายนะคือมันน่าจะตายยากราคาอยู่เท่าไหร่วะดูราคาแป๊บนึงครับตัวนี้น่าจะยังไม่ลงขายนะฮะแต่ว่าคอยติดตามดูในเพจได้นะครับ Close Spyer เนี่ยจะเป็นปืนอะไรวะเดี๋ยวจะเป็นปืนลูกซองบวกสไนเปอร์นะสามารถเล็งได้เหมือนลูกซองเลยไอ้เหมือนสไนนะครับแล้วก็สามารถติดกล้องได้ดูนะยังไม่โดนคือเป็นแบบลูกซองแบบยิงระยะไกลนะนัดเดียวตายนะครับราคาอยู่ที่1,000นะครับ1,000พอยต์ไปเลยแรงครับแรงจริงกระสุนก็ใช้เป็นกระสุนนะครับก็สำหรับใครที่จะติดตามกระสุนแล้วก็สามารถไปดูในหน้าเว็บได้นะครับเดี๋ยวไปดูดีไว้ใต้ description นะครับผมสำหรับใครที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ณบัดนี้รายงานตัวด้วยครับผมเป็นด้านล่างเลยครับใต้ description นะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ไหนก็แนะนำมาพูดเยอะก็ได้แอดแม่งบอกจ้างพี่คนนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ประมาณนี้แหละเนาะแอดลิงต่อไปนี้ปืนจุดพีคเลยว่าปืนการลิงที่ไม่ค่อยรัวมากนะครับสไปเดอร์บีท
ราคาอยู่ที่เท่าไหร่วะเดี๋ยว500พอยต์นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายหรอกเนาะคือจะมาให้ดูกันว่าท่านชมควรเลือกซื้ออันไหนนะครับประมาณนี้ไม่มีมันไม่มีม็อกว่ะเดี๋ยวยิงให้ดูแล้วกันเนาะคือมันจะยิงได้ช้านิดนึงมันไม่ค่อยรู้มากครับเสียงดังนิดนึงแล้วก็หูแตกกันไปนะสำหรับใครที่ใส่หูฟังเนี่ยหูแตกแหกแน่นอนนะครับตอนนี้น่าจะมืดแล้วแต่ผมใส่หมวกในวิชั่นนะครับเห็นได้ด้วยครับมันก็แรงอยู่นะแล้วมีนักกี่4-5แล้วมั้งเนี่ยแต่ว่าโอเคอ่ะ4-5นะไม่ได้4-5ดูว่าจะใช้ได้นะกดจะยิงออกจริงนี่เพื่อเอาตัวตรงอ่ะถือว่าคุณแบบวอแก๊งกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี่เสียงปืนว่ะมันเหมือนยิงผมเลยครับโดนย่านอะไรเงี้ยได้ยินป่ะเออแล้วก็มันแบบถือว่าคุณยิงกันแบบให้เพื่อนคุณยิงก่อนแล้วคุณออกมาแบบสาดทำเรื่องกลัวอะไรเงี้ยยิงแม่งโอเคเลยดูทุกท่านหมุนด้วยนะครับปืนต่อมา MPAR เนี่ยราคาเท่าไหร่ล่ะดูแป๊บนึง800พอยต์นะครับนี่ก็ปืนรัวเหมือนกันนะครับนะครับแล้วก็พันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวของที่มันเข้าใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทั้งของที่กำลังเข้ามาแล้วก็ยังไม่เข้าด้วยนะครับก็โอเคมารีวิว2ตัวนี้ก่อนซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยของเข้ามาแล้วนะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นยานพาหนะนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่จะเดินทางไกลๆนะฮะไกลๆเนาะโอเคครับเรามาเริ่มบิ๊กไบค์ครับจิตเท่ทรงนี้รถอะไรไม่รู้นะฮะแต่เราใครที่รู้ก็คล้ายๆ R15 นะเหมือนประมาณนั้นเปล่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ไม้นี่ไม่ใช่แล้วเนาะฉันต้องมาลดไปครับคลิกขวาขึ้นรถได้เลยเดี๋ยวไม่โดนโอเคครับเฟิร์มขี่ได้เลยนะครับเอาแรกคนนี้เยอะนะเยอะสัดสัดนะครับผมสำหรับใครที่เคยเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วก็เป็นไงก็เป็นด้านล่างได้นะแล้วก็ใครที่อยากเล่นก็จริงๆมีไว้ด้านล่างโหลดกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถ ATV นะครับวิบากเอ้ยไม่รู้อะไรวะเที่ยวไม่รู้อะที่มันแบบไปขับแบบตามทะเลทรายไอ้เที่ยวเหมืองเพชรปะเนี่ยคือเหมืองเพชรครับท่านชมครับหรือว่าเหมืองเพชรไปดีกว่าเก็บรถก็คลิกรถไปคลิกที่ไอเทมรถนะครับแล้วก็ใส่ไปได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวรถทั้งหมดกันนะอันนี้ก็จะเป็นรถที่ยังไม่ลงขายนะครับผมผมว่าผมรีวิวแลมโบกันดีกว่านะแลมโบแลมโบสุดยอดเท่สัสๆบอกเลยสีส้มนะซึ่งเราสามารถซื้อของแต่งรถได้แต่ว่านี่ยังไม่ลงนะฮะชุดเอาเป็นสีเหลืองสายเขียวผู้เมาเลยสีม่วงเบรกสีส้มสีแดงนะสีแดงก็ได้มีทางฟอร์มเมอร์ด้วยใส่น้ำมันครับแล้วก็ขับได้เลยเฟี้ยวเปล่าเฟี้ยวเปล่าครับตอนนี้ก็ยังแก้บั๊กหลายๆอย่างอยู่นะครับก็คิดเก็บเหมือนเดิมฝึกเก็บเหมือนเดิมนะฮะต่อมารีวิวพวกรถต่างๆนะครับพวกรถ ABC นู่นนี่นั่นนี่อะไรวะนี่จะเป็นพวกรถยนต์นะฮะ โอ้ยเป็นหวัดอันนี้จะเป็นรถอะไรเนี่ยรถทรัคใส่น้ำมันเหมือนเดิมครับใช่ป่าววะรู้ขี่ได้เลยคือใส่น้ำมันตรงไหนวะเนี่ยคือต้องหาที่ใส่น้ำมันหนึ่งหรือว่าต้องใส่ถ่านไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าเกิดเป็นถ่านก็พอมันขับได้แล้วครับมันขับได้แล้วฝึกเก็บรถก่อนครับโอเคนะครับรถ ABC AEC นี่คุณนึกว่าอาเซียนเลยเนี่ยไม่ใช่อันนี้เป็นรถถังนะเอ้ยไม่ใช่รถถังใช่รถถังนะรถขึ้นเกาะแล้วทำไงครับขึ้นอะไรอ๋อคือไม่ต้องใช้น้ำมันด้วยท่านผู้ชมครับนี่รถฮุมวี่เจ็ตรถเหมือนรถจี๊ปเอ้ยเดี๋ยวหัวกูโผล่เมื่อกี้ใช้ได้นะเท่อยู่นะแบบเจอคนขับพี่มองคุยเล่นมากยิงก็ยิงได้เลยนะเจ๋งเจ๋งเจ๋งยิงได้ตัวยิงวัวคืออยู่รถนี่ก็ยิงได้เลยนะครับผมพ่อใช้ได้โอเคครับโอเครถมอนสั้นมอนซูนเฮ้ยเฟี้ยวเขาทำโมเดลได้โคตรสวยครับเอาไปก่อนมาโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาท่านชมไปดูที่เก็บของต่างๆนะเช่นแบบพวกเป็นอะไรวะทุเรียนจะพาไปดูนี่ว่าพาไปดูที่ฐานทัพคลังแสงอ่ะแล้วก็พาไปดูที่จับล็อบสเตอร์ด้วยนะก็คืออัปเดตมาใหม่เนาะโอเคครับเราไปดูกันเลยเจอกันครับเจอกันคือเมื่อกี้ผมผ่านฐานทัพคลังแสงมาครับซึ่งตอนแรกที่จะพาท่านชมไปดูนะแต่ว่าคือไอ้เหี้ยเหมือนกูอยู่ท่ามกลางการรบของหน่วย IS เลยสัตว์ไอ้เหี้ย
ต้องยิงกันชิบหายเลยเนี่ยตรงนี้ผ่านมาเมื่อกี้เลยเนี่ยคือรู้เลยจริงๆนะครับผมก็คือพาท่านผู้ชมไปฟาร์มล็อปเตอร์ก่อนนะว่าเป็นยังไงโอเคตัดไปเออนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ชุดไอรอนแมนเป็นอย่างนี้ 1,000 บาทคุ้มอ่ะผมว่าคุ้มจริงๆนะชุดแม่งโหดมากสุดโหดยิงก็ไม่เข้าไอ้ที่ไม่มีที่อะไรโหดไปกว่านี้แล้วครับผม 1,000 เท่านั้นนะครับเติมนี่ได้พอยด้วยนะครับแล้วก็ได้ชุดนี้ด้วยถ้าไม่เติมนี่ถือว่าพลาดมากๆนะโมชั่นหมดไปไหนไม่รู้นะครับก็เติมมันไปแล้วกันเนาะไปฟาร์มล็อปเตอร์ดีกว่าผมมาถึงหน้าฟาร์มล็อปเตอร์แล้วเว้ยมันเขียนข้างหน้าว่าอาณาเขตคุ้มกันของไอ้ Oh my god อาณาเขตคุ้มกันของทหารแชมป์หน้าสูงสุดได้ทันทีต้องเสียค่าเข้า 150,000 ค่าเข้า10นาทีคือ10นาทีที่ก็เสียไปแล้ว 150,000 ไอ้สัตว์โอ้ยขอเข้าหน่อยครับขอเข้าหน่อยครับขอเข้าหน่อยครับเปิดตัวให้หน่อยนะวิธีการจับเนี่ยจริงๆเราต้องมีที่จับนะครับเพราะว่าที่จับผมไม่ได้เอามาด้วยอะเซ่ก่อนนั้นมันซื้อได้ตรงนี้นะครับซื้อตรงนี้ได้นะครับก็คือกุ้งเนี่ยสามารถเอามาขายตรงนี้ได้นะครับกุ้งล็อบสเตอร์เนี่ยซึ่งหาเงินง่ายมากๆนะครับผมเรากล่องออกมาครับนี่กระเป๋าออกมาเดี๋ยวเอาเงินก่อนนี่ไอผมว่าคุ้มนะทำงานมารับที่นี่คุ้มมากนะครับก็สมมติว่าซื้อมาหนึ่งตัวมัน 3,000 นะอันนี้มันแค่กี่บาทเองนี่800ครับแล้วก็สามารถไปคลิกขวาที่ตัวกุ้งได้เลยนะครับแล้วก็จะได้มา1อันต่อ1ตัวเท่านั้นนะครับอ๋ออย่างได้แบ็คล็อบสเตอร์เนี่ยก็ไปขายได้ 3,000 ก็คุ้มแล้วอ่ะนะแต่ว่าต้องรีบเลยครับเตรียมเหรียญร้อยให้มาเยอะๆแล้วก็มาขายเลย 3,000 เป็นไงได้ 3,000 สบายมากๆใครมันมายิงผมวะเนี่ยโอ้ my god ขอเก็บเงินไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคนะครับสถานที่ต่อไปที่เราจะไปเนี่ยก็คืออะไรวะเห็นคนเรียกร้องมาจุดฟาร์มกัญชานะก็มาให้ดูเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นเนี่ยมาเล่นได้เลยนะครับผมขอโมนิดหนึ่งนะครับก็สำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยแอดมินเขาบอกว่ากระแสตอบรับหลังจากที่ผมโปรโมทให้เนี่ยดีมากๆนะครับผมคือตอนแรกเนี่ยคนเข้าประมาณ 15-20 คนนะครับแต่ว่าตอนนี้ประมาณนี้นะครับแล้วจริงๆมันแบบเหลืออีก2ช่อง3ช่องเต็มอ่ะเออนะครับสุดยอดมาไปเจอกันเลยที่ฟาร์มกัญชานะครับไม่ดีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแบทแมนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมแบทแมนใส่ชุดไอรอนแมนนะครับเดี๋ยวเออวันนี้เกมครับมีอาหารนะครับผมต้องการร้อนมากครับต้องหน่อยครับนี่เป็นตัวอะไรเดี๋ยวมีอาหารนะครับอาหารผมวอนมากตอนนี้วอนมากเฮ้ยคูนมปังสุดยอดไปละบายกินเต็มแล้วก็วิ่งโอเคครับเราไปกันต่อใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวไปบิดทางอยู่ไหนวะฟาร์มกัญชาเอาอยู่นี่ฟาร์มกัญชาอยู่นี่คือว่ามันต้องใช้ระเบิดเดี๋ยวคือมันเก็บนี่ผมคิดว่ามันน่าจะต้องใช้แบบว่าเอาเซมเมอร์เก็บได้เลยนะครับคือต้นไหนโตนั่นแหละเรารู้ได้จากตรงนี้นะครับก็คือเก็บได้เลยนะฮะกัญชาอย่าบ้าอย่าไอ้กินกัญชานะครับคนที่ผิดกฎนะครับไม่ นี่ครับก็คือแบบถ้าเอาจริงๆก็ไปขายโคตรไกลอ่ะอ๋อขายไกลใช่ไหมแล้วไหนตำรวจมีตำรวจเฝ้าไหมครับตำรวจเนี่ยแล้ว3คนเลยนะครับอ้าวชิบหายวิ่งแล้วก็คือท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือตำรวจนะถ้าตำรวจเนี่ยแล้ว3คนอ๋อคุณตำรวจครับเดี๋ยวนะนี่ครับไปแล้วบายคือแค่นี้ก็รอดแล้วนะไปแล้วบายคือต้องหนีตีตำรวจด้วยนะมาที่เนี่ยนะครับซึ่งไปขายไกลมากๆนะครับผมก็ฐานโจรนะครับโอเคว่าผมไว้ฐานโจรด้วยดีกว่าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลมากโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูฐานโจรก่อนมาฐานแล้วทหารไว้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคครับไปเจอกันฐานโจรเลยแล้วกันคือโดยส่วนตัวผมแล้วผมว่าแมปนี้มันค่อนข้างใหญ่นะเว้ยแต่ว่าไปไหนก็เจอแต่คนเนี่ยที่มันเป็นจุดๆอย่างเงี้ยมีคนทั้งนั้นเลยนะครับอยู่ดีๆบางทีเดินไปเนี่ยเจอคนแหละนะฐานโจรนี่คือมันสามารถเลือกได้นะว่าจะเป็นโจรหรือทหารนะคือต้องสอบเอานะฮะเขาจะคัดด้วยแต่โจรนี่ไม่แน่ใจว่าต้องคัดหรือเปล่านะเออผมก็ยังไม่ลองกันอยู่ไปถามแอดมินอีกทีนึงแล้วกันนะครับคือเมื่อกี้แอดก็พิมพ์มาบอกว่า
อะไรที่เป็นที่ที่ผิดกฎหมายนะครับที่คุณเมืองรู้ครับว่ามันผิดกฎหมายนะครับที่นั่นมีตำรวจมีทหารทั้งหมดนะครับซึ่งเจอใครที่ใส่ชุดแบบเรืองแสงครับมึงสันนิษฐานอยู่ว่ามันเป็นตำรวจแน่นอนนะครับก็ระวังครับเข้าไปในเขตของห้ามนี่โดนยิงแน่นอนนะครับฐานโจรหรือขึ้นทางนี้ได้ Hello คุณโจรสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโจรสวัสดีครับคุณโจรสวัสดีครับคุณโจรสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับคือเป็นโจรมั้ยครับเนี่ยเป็นโจรมั้ยครับฮะเป็นโจรมั้ยครับเนี่ยขอสัมภาษณ์หน่อยครับไม่เป็นโจรเอาไว้เป็นโจรเลยคุณพิมพ์จุดนะครับพิมพ์จุดนะครับพิมพ์จุดนะครับอ้าวผิดกฎครับเนี่ยไม่ได้เป็นโจรแล้วเข้ามาในฐานโจรนะครับนี่ไม่ผมไม่ทราบผมไม่ทราบจริงอ๋อคุณรู้ไหมครับถ้าเกิดผมเข้ามาเงี้ยคุณจะโดนแบนนะคุณต้องร้องเพลงช้างน้อยครับช้างครับต้องร้องเพลงด้วยนะครับช้างช้างไม่น้อยครับช้างใหญ่เฮียโอ้ไม่ก็ผมไม่ได้นะคุณอย่าเล่นนะครับมันเสี่ยงต่อการที่แบบคุณจะโดนแบนมากนะคุณแต่งตัวเงี้ยคุณต้องถอดเสื้อผ้าออกครับถอดเสื้อผ้าออกครับแมวต้องถอดออกครับไม่ได้ครับคุณโดนแบนนะคุณเข้ามาถ่ายทับจมไม่ได้ครับต้องถอดออกครับถอดแล้วโยนทิ้งครับถอดแล้วโยนทิ้งแล้วพิมพ์แล้วก็พิมพ์คำว่าเงี้ยนโวยพิมพ์คำว่าเงี้ยนโวยโยนแล้วดีมากพิมพ์ด้วยครับพิมพ์คำว่าเงี้ยนโวยครับเงี้ยนโวยแล้วคุณจะไม่โดนแบนนะพิมพ์เลยอะไรเนี่ยเงี้ยนโวยโอเคครับคุณรอดแล้วไอ้เหี้ยเว้ยโอเคแล้วเมื่อกี้กลับมานี่กูรั่วเลยอะไรจะฟันผมหมออย่าไม่นะครับก็คือสำหรับคนที่ไม่ได้ดูคลิปแรกเนี่ยมาดูคลิปนี้ก็ได้นะครับคลิปตอนสุดท้ายเลยเนี่ยนะครับก็คนที่ดูจนเกือบจบนะก็ดูให้จบไปเลยแล้วกันเนาะตรงนี้ก็จะเป็นชิโดมิฟรีไอเทมต่างๆนี่ก็จะเป็นชุดต่างๆนะอันจะเป็นหัวเซตคอร์สนะครับซึ่งเป็นแบบไหนวะมีคนใส่ไหมเนี่ยไม่มีแล้วนะครับก็เป็นหมวกต้อนรับวันคริสต์มาสนะครับอันนี้ครีมเทพแห่งความตายก็จะขายปืนต่างๆนะแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันรถเนาะนะครับตรงนี้ชินซุเกะขายอาวุธวุดประมาณนี้อุ้ยขายปืนเถื่อนมากมายนะก็อันนี้เขาบอกว่าที่ไหนที่มันที่คุณมึงคิดว่ามันผิดกฎหมายนะมีตำรวจมีทหารหมดนะครับก็คือต้องตื่นเช้าๆอ่ะคือตื่นมาเช้าๆแล้วก็เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นี้นี่โซมาขายอาหารครับก็เหมือนเดิมเนาะมีมองแมงขายสีนะครับและคนขายอาวุธคนขายที่แต่งปืนอยู่เนี่ยชุดเกาะอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่คนจะเลือกนะครับแล้วก็เควสนี่ไปอยู่มึงนะครับซึ่งผมไม่ได้ทำนะประมาณนี้มึงจะไว้แรกเงินมึงจะยิงหาพ้องโอ้ my god อันนี้ก็คือสมมติว่าเวลาเราไปเก็บผลไม้หรืออะไรอย่างคลิปที่แล้วเนี่ยก็สามารถนำมาขายตรงนี้ได้นะครับซึ่งทำกัญชาเนี่ยผมไม่ได้แนะนำให้ทำนะเพราะว่าถ้าคุณโดนยิงตายมันจะไม่คุ้มและเสียเวลาเพราะว่ายังไงอ่ะแม่งไกลด้วยแม่งเสี่ยงต่อตำรวจมากซึ่งถ้าคุณมึงคิดว่ามึงถล่มตำรวจไว้ก็เอาเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนั้นเป็นกฎห้ามดักเซฟนะครับผมห้ามดักเกิดอะไรต่างๆนะครับโอเคครับผมก็ขอลาไปคลิปนี้แหละฝากเซิร์ฟเรียวไฟเรียวไลท์ไอสัตว์ไม่เรียวไฟโอเคครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีจะโชคนะครับผมบาย